ื้อตอนเช้านะครับเราอยู่ที่ร้านกาแฟนะครับเอาอเมริกาโน่แก้วนึงครับไม่มีคนเลยไม่มีคนคือว่าวันนี้เราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวนะมันก๋วยเตี๋ยวที่ลุงเติ้ลแนะนำเราไม่เคยกินวันนี้หิวข้าวมากลุงเติ้ลน่าจะไปลองที่ร้านนะแล้ววันนี้ก็อร่อยเช่นกันเราจะพาทุกคนไปดูของอร่อยอร่อยกันไม่จำเป็นว่าต้องถูกหรือแพงนะครับร้านอยู่ตรงซอยเสรีนะครับอยู่ตรงข้ามกับเซเว่นเรากินบ่อยมากมาแล้วเหรอเราได้ยินเสียงร้านจริงไหมI don't know อ่ะเขารีบยังไงเขาเรารีบแล้วก็มาที่อื่น4 3 2 1ไปครับน้องคือวันนี้จะบอกว่าเราถ่าย2 EP มันจะอยู่เส้นสุขุมวิทตลอดนะวันนี้เฮียบิ๊กนี่อยู่แถวพัฒนาการแล้วก็ตอนช่วงบ่ายเราจะไปพาไปกินกาแฟร้านนึงที่หล่อมากกาแฟหล่อสาวๆน่าจะชอบตอนนี้เราอยู่กำลังเดินทางไปนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเฮียบิ๊กส่วนใครที่ส่งมาทาง DM หรืออะไรก็แล้วแต่พยายามไปนะครับเวลาไม่ค่อยมีนะครับเป็นไงสมยศวันนี้หิวข้าวไหมหิวแล้วฮะหิวมากด้วยพี่ยศบอกจะย้ายบ้านอยู่แถวไอ้เหมียวอีกกิโลถึงอีก3กิโลครับฮะ30 กิโล 30 3กิโลอ๋อ3กิโลไปปัดริ้วมั้งเราอะ A few moments later ทำไมครับทำไมเขาต้องห้ามหม้อเมื่อกี้เราอ่านเป็นหน้าหม้อเป็นหน้าหม้อแปลเป็นหน้าหม้อพี่เจ๊ไม่อ่านเป็นเฮียบิ๊กหน้าหม้อกูคิดตั้งแต่ตอนจอดรถแล้วว่าไม่กล้าเล่นเราถึงแล้วครับร้านก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำเฮียบิ๊กหน้าหม้อนะมันอยู่ตรงไหนเนี่ยสุขุมวิทอะไรอ่ะปีดีประดมยงมีแกร็บมารอเพียบนะครับเราจะไปกินกันแล้วร้านแรกไปเราชอบกินมากเลยหมูต้มยำไปต้มยำนี่นะเสียงนี่คือเสียงอะไรบ้างเสียงพวกกับแคปไลน์แมนอะไรพวกนี้ดังลั่นตลอดเวลาตัวจริงตัวจริงนี่ดูตัวจริงสวัสดีครับรับอะไรดีครับครับเอ้ยปากน้องเดี๋ยวสั่งไหมสั่งเนี่ยปะตอนนี้เขาก็จะมีอาการเส้นมีเส้นเล็กเส้นใหญ่บะหมี่เอาลิงต้มแซ่บเอาเกี๊ยวทอดเอาเกี๊ยวทอดต้มยำไอ้เชี่ยหิวเมื่อไหร่วะกูบอกแล้วร้านแรกก็กินแล้วเอากากหมูคือร้านนี้นี่ที่เด็ดก็คือระหว่างเดือดต้มยำก็คือเกี๊ยวใช่ไหมเกี๊ยวลวกแต่ชื่อคอนเซปต์ร้านนี้พี่ยศน่าจะชอบอะไรแซ่บปากจูอู้หูเกี๊ยวใหญ่แซ่บปากจูอู้หูเกี๊ยวใหญ่เกี๊ยวมันมีเกี๊ยวเล็กไหมไม่มีแล้วทำไมต้องห้าหม้อห้าหม้อนี่เป็นเหมือนเขาเรียกว่าฉายาเพราะเวลาเมื่อก่อนตอนที่เขาทำคนเดียวเวลาเขาปรุงเบียร์เยอะเขาจะติดหม้อไว้ห้าใบเลยเหรอแล้วก็เพราะต้องใช้ใช่ครับใช่ครับเขาช่วยได้ครับช่วยได้เปิดทุกมาแล้วนี่คือเกี๊ยวใหญ่แซ่บปากจูอู้หูเกี๊ยวใหญ่กินได้เปล่าเกี๊ยวบิ๊กมันโฆษณาเองหรือเปล่าเนี่ยเกี๊ยวใหญ่ลวกครับเดี๋ยวรายการเบียร์เควินจะเป็นรายการเบียร์ชวนหุ้นนอกจากจะมากินเนี่ยเราก็ยังจะแบบอาจจะมีความเป็นไปได้ที่แบบเราจะชวนถ้าเกิดร้านไหนดีเงี้ยอาจจะชวนกันหุ้นเปิดร้านเพิ่มขยายนะครับเพราะเบียร์ก็คือเหมือนกับว่าเป็นคนที่อยู่ในวงการอาหารอยู่ชอบทำอาหารแล้วใช่ลองขอเทสก่อนนะครับอันนี้ขอเคี้ยวกรอบก่อนนะผมว่าใช้มือเลยก็ได้มีก็ว่าอย่างนั้นคุณกันเองมันไม่ได้พองเฉยๆนะเกี๊ยวใหญ่มันอ้วนหมูมันอ้วนไส้พี่เคยไปกินมากหมูหมูมีวิญญาณหมูอ่ะใช่อันนี้หมูใหญ่มากเนี่ยครับจานนี้ก็คือ60 บาทผมว่าหมูอันนี้ก็คือคุ้มมากหมูผัดเต้าหู้ต้องถามเบียร์เพราะเบียร์รู้คอสอาหารคือถามว่าคอสตุ่มอ่ะคอสตุ่มอ่ะอร่อยมากครับอร่อยมากเที่ยวต้องมาต้องสั่งเป็นเดอะมัสเลยบอลอร่อยไหมร้อนแล้วทอดกึ่งเกลียวมากอร่อยจริงว่ะกินที่ร้านยิ่งอร่อยใช่ไหมใช่หมูได้เลยครับก็เฮ้ยบอกเลยว่าอร่อยครับผมก็ทำเองครับไม่ได้ป่วยนะอร่อยสัตว์อร่อยมากอร่อยสัตว์อันนี้คือสูตรพี่ครับผมคิดหมดเลยเหรอใช่ครับเก่งมากป๊ออันนี้บะหมี่ป๊อเหรอป๊อเท่านั้นขอชิมได้เลยครับเอาเลยครับบะหมี่ป๊อก็คือมันก็จะบางกว่าบะหมี่เส้นกลมใช่ไหมครับคือ5หม้อนี่คือเวลาทำก๋วยเตี๋ยวนี่โอ้โหพี่เต็มอร่อยมากเยอะเลยโอ้โหแซ่บมากอร่อยไหมครับก็เดี๋ยวต้มยำจะมีความมะนาวอยู่ใช่ไหมปกติถ้ากินต้มเกี๊ยวต้มยำใช่อันนี้ก็มีความมะนาวดีมากอ่ะนี่อร่อยป่ะดีป่ะจริงก็เป็นก๋วยเตี๋ยว
EP ที่2ที่เราถ่าย EP แรกครับไม่ถ่ายของที่ไปทางบ้านเบงอ่ะครับอันนั้นก็ก๋วยเตี๋ยวลุงก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือคนละแบบอร่อยอร่อยเหมือนกันแล้วก็อร่อยมากอันนี้ก็อร่อยมากซึ่งผมว่าก๋วยเตี๋ยวก็คืออาจจะเป็นอาหารที่อยู่คู่กับคนไทยง่ายกินง่ายกินง่ายซึ่งก็มีหลากหลายอยากเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะผมมีแต่ก๋วยเตี๋ยวญี่ปุ่นตอนนี้เบียร์ก๋วยเตี๋ยวเบียร์เลยต้มยำแต่ไม่ใส่พริกอ่ะก็อร่อยแล้วอ่ะคนไม่ใส่พริกมีไหมคอมเมนต์ก็ได้นะใครไม่กินพริกเนี่ยครับอันนี้ปกตินี่คือลูกค้าปกติมาก็ปริมาณเท่านี้เลยใช่ไหมครับราคาเท่านี้ปริมาณเท่านี้เฮ้ยมันเยอะมากเยอะมากอันนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับประมาณ6ครับ6ปี6ปีนี่คืออยู่แถวคลองตันนี่มา6ปีแล้วก็คือสูตรอะไรเงี้ยครับพวกเนี้ยครับว่าสูตรต้มยำปริมาณนู่นนี่นั่นอันนี้เฮียคิดเองก็เป็นก๋วยเตี๋ยวโอเคแล้วเราก็แบบกินก๋วยเตี๋ยวทุกร้านก็คือเป็นปกติเราทานอยู่แล้วในไอจีมีแต่แบบร้านเป็นกินร้านนี้ร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวโอ้โอเคแล้วก็แบบว่าที่ทำไมผมไปทำร้านพี่รถชอบกินแล้วก็ต้องกินก๋วยเตี๋ยวหน้าพี่ติดตึงมากเลยหน้าใสตึงหน้าใสมากกินก๋วยเตี๋ยวเลยตายทำไมชอบกินก๋วยเตี๋ยวน่าจะเป็นสายเดียวกันเราแล้วก็มากินก๋วยเตี๋ยวต้มยำทุกวันแบบว่าลองเปิดร้านดูตอนแรกแบบว่าเจ๊งก็เจ๊งโอเคขายได้ก็ขายได้ก็คือทำก็ชอบกลายเป็นเคยมีคนบอกไหมว่าแบบเอ้ยปริมาณนี้หมูให้เท่านี้เคยมีคนแบบบอกไหมครับเยอะครับอันนี้ก็สั่งไลน์แมนสั่งครับได้ทุกอันเลยป่ะทุกอย่างไลน์แมนตัวเป็นฟูสครับที่ฟูสคู่เป็นได้เมื่อกี้เสียงนึกว่าเฮียเขายืนเล่นออร์แกนอยู่นะแต่ราคาในแพลตฟอร์มจะแพงกว่าถูกต้องงั้นแบบเมนูต้องจัดเกี๊ยวใหญ่ของเฮียแล้วนี่เล้งนี่คือเป็นเหมือนกับว่าแนะนำเผ็ดไหมเผ็ดเลยเหรอแยกพริกก็ได้นะทำให้ใหม่น้ำแทบแต่แบบโอ้โหเผ็ดเนี่ยพริกซึ่งจากเกี๊ยวได้ทำเองหมดถูกไหมครับแคปหมูทำเองหมดโอเคแคปหมูทำเองด้วยก็คือนอกจากเส้นเนี่ยก็คือที่เหลือเนี่ยเราก็ทำเองเป็นสูตรของเราเลยไหนแคปหมูก็มีกากหมูกากหมูกากหมูให้หมูเยอะมากเนอะให้หมูตกใจกินไม่หมดอ่ะหมูเลยไม่อยากเล่นเลยเดี๋ยวอย่าปิดกี่โมงครับเนี่ยเปิดสองรอบครับเขาเปิดถึงสามโมงแล้วก็ปิดทีนึงอ๋อมีรอบดึกด้วยนะอ๋อมีสองรอบดึกไม่ได้เฮียไม่น่าอยู่ร้านเฮียไปไหนครับผมว่าผมว่าเขาไม่น่าอยู่ร้านผมอยู่แถวเนี่ยครับเอกมัยต้องรอผมเห็นรถเฮียเขาปล่อยจะเอาจริงๆนะถ้าเกิดแบบถือว่าเราสั่งดี140เราข้าวคนละถ้วยผมว่าเราก็อิ่มนะอิ่มมากอิ่มมากอิ่มมากก็คือก็อยู่ได้เลยครับมื้อ4-5คนคือสมัยก่อนบอกว่าข้าวของข้าวร้อยนึงอ่ะแพงมากด่าแพงมากแต่ผมว่ายุคนี้มันไม่เกินจริงเพราะว่าต้นทุนมันแพงมากผมพยายามทำให้มันถูกสุดให้มันเป็นไปได้นะอย่างเจ๊แดงอย่างไรเงี้ยเจ๊แดงต้นทุนสูงยังไม่ต่างเยอะมากนะเอ้ยทำไมครับน่าจะเพราะว่าด้วยความที่คนไทยอ่ะมองว่ามันเนี้ยมันคืออาหารไทยก็ต้องคิดว่าต้องแบบราคาทุกอย่างต้องต่ำแบบต่ำกว่า70-80หมดอ่ะครับหรือก๋วยเตี๋ยวเงี้ยคนก็อาจจะมองแค่40ก็พอแล้วอะไรเงี้ยซึ่งเขามีพนักงานใช่ไหมมีค่าเช่าเจ๊แดงมีห้องแอร์เช่าค่าแอร์ค่าเช่าผมว่าบางทีพวกที่พี่ๆที่เขาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยหรือว่าร้านอาหารตามสั่งอะไรเงี้ยแต่เขาตั้งราคาแบบ40-50เงี้ยเขาคิดต้นทุนไม่เป็นมันมีต้นทุนแฝงซ่อนอยู่เยอะมากร้านอาหารนะผมว่าบางทีเขาตั้งผิดด้วยผมกล้าพูดแล้วผมคนทำอาหารไม่แต่เคพีคงเป็นระดับนึงคงอยากให้ลูกค้ากินได้ราคาเหมือนเดิมไม่ได้เป็นรถเฟรนลี่ที่สุดครับซึ่งถ้าเกิดแบบมีน้องๆอยากจะเปิดร้านอาหารก็คือเรื่องการคิดราคาต้นทุนเนี่ยสำคัญมากคิดให้หมดคิดให้ละเอียดทำให้ตายอ่ะนี่นึกว่าแบบจะรวยนะปรากฏไม่รวยเพราะว่ามันต้นทุนมันเยอะครับใช่คืออาจจะขายดีแต่ก็ไม่ใช่ว่าทำอะไรจะเยอะนะฮะใช่อร่อยไหมครับอร่อยมากครับสุดยอดแน่นมากเลยมากก็อยากให้ทุกคนมาลองกินนะเดี๋ยวก็ไม่เชื่อที่เราพูดไม่ได้โวยแต่อร่อยจริงเอ้ยของใครของตากล้องป่ะครับเอาอันนี้ดิของจ้าเอาแห้งไม่มีแห้งครับน้ำหมดเอาน้ำหมดเหรอผมไม่ต้องแห้งป่าจะกินต่อเออตากล้องเฮียครับเคบินครับเคบินครับเดี๋ยวก่อนที่เฮียจะเคบินผมเนี่ยติดใจเกี๊ยวทอดมากแล้วก็อันนี้เป็นรายการที่ว่ารายการเบียร์เคบินยังมีคอนเซปต์ว่าเราจะซื้อแล้วก็ทิ้งไว้ให้อย่างนี้ผมกะจะซื้อสัก30 จานแล้วถ้าเกิดว่าใครบอกว่ามาจากช่องเบียร์ประโยคหรือรู้จักไอจีแล้วแต่ก็ให้ฟรีไปเลยโต๊ะจานไปเลยแต่ว่าต้องมากินที่ร้านนะครับพี่แล้วก็เราแนะนำอยากให้กินสั่งเส้นเล็กแห้งไม่ใส่พริกนะครับอร่อยที่สุดไม่ใส่พริกไม่ใส่พริกบอกผมไม่กินเผ็ดไงเนี่ยผมมาจากช่องเบียร์ประโยคเอาเกี๊ยวมาจานเอาใจตังค์ดิอะไรนะจะเอาเดี๋ยวมีข้าวเกี๊ยวเงี้ยมาเทมคิดตังค์เหรอครับคิดตังค์เลยครับโอเคอันนี้รวมค่าเกี๊ยวด้วยนะครับเกี๊ยวใหญ่เกี๊ยวอะไรเกี๊ยวใหญ่ไม่คอนเซป
3-4แซ่บปากจูโอ้โหเกี๊ยวใหญ่ดูอย่าลูกกายนะอย่าไม่เบาโอ้โห3 4 5 6น้ำเปล่า2โค้ก2โค้กอะไรโค้กแกงป่วยดูนะครับนี่เหี้ยเค้าคิดหมดทั่วทั่วหมดแล้วเนี่ยเหี้ยใจก็ห่วงแบบนี้มากกว่าห่วงไอ้กระดิ่งไอ้กระดิ่งนั่นมากกว่าดูแล้วโอ้โหยุ่งจริงโอ้ตายอันนี้อยู่คอลเซ็นเตอร์เลยอันนี้บวกแล้วครับบวกนี่อ่ะบวกแล้วบวกแล้วต้องบวก 1,800 นะใช่ไหมอันนี้638ก็ 1,800 บวกแค่720อ่ะถ้าเกิดใครมาเห็นคลิปนี้ครับหรือถ้าเกิดไม่รู้กูลง IG ไปแล้วถ้าเกิดมีคนมากินก็ถ้าผมลง IG ไปหมดก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นถ้าเกิดมีแฮชแท็กขึ้นว่าเบียร์เคียร์บินเนี่ยให้รีบเปิดมาดูนะเราจะซื้อกันไว้แล้วแบ่งกันทานในของอร่อยที่สุดนะครับซึ่งวันนี้เราเกี๊ยวทอดของร้านอร่อยมากเฮียบิ๊กหน้าหม้อเอ้ยเฮียบิ๊กหน้าหม้อนะครับเรียบร้อยนะครับครับผมเฮียบิ๊กหน้าเอ้ย5หม้อนะ5หม้อถนนปีดีถนนปีดีก็มากินกันได้นะ10โมงเปิด10โมงครึ่ง10โมงครึ่งถึง3โมง3โมงแล้วก็อีกรอบนึงกี่โมงนะ5โมง3โมงถึง3โมง10นาที5โมงครึ่งถึง2นี่เราคุยกันรู้เรื่องเนี่ยไม่เคยรู้เฮียอะไรเลยอ่ะมาเช้าเข้าไปแล้วกันนะครับก็ดูจะหยุดวันจันทร์หยุดวันจันทร์ดูตามไอจีได้เพราะวันอาทิตย์เฮียไปคิดเลขครับเนี่ยไปคิดเลขกูมองไปคิดเลขผมว่า2คนนี้เดี๋ยวพอสนิทกันนี่แย่แล้วเนี่ยดูทรงจอดรถไหนไม่รู้แหละจอดซอย16จอดซอย16สุดซอยมีที่จอดรถ40บาท40บาทโอเคได้โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับ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 เพราะเฮียยุ่งมากเลยบอกเลยไปกินกาแฟกันดีเนี่ยอิ่มอร่อยนะครับเฮียบิ๊ก5หม้อนะครับนี่เราจะไปกินอะไรกันต่อกินข้าวเสร็จต้องอะไรต่อพี่ยศบ๊ายบายกาแฟนะครับเจ๊ง่วงแล้วครับมึงตายยศแต่เดี๋ยวเจ๊อาจจะต้องหายง่วงตื่นเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเจ้าของร้านนี้หล่อมากหล่อสมยศต้องไปปะทะความหล่อหน่อยวะสมยศอ่ะแต่งหน้าก่อนทำความหล่อดิเขาหล่อหน่อยปะเดี๋ยวแต่งหน้าก่อนแต่งหน้าเลยหน้าปากละเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ากาแฟคนหล่อเป็นยังไงเป็นสามโมงครึ่งนะสามโมงครึ่งอันนี้อ่านว่าคาราไมคาราเมลคาราไมนี่ทันด้วยวะสมัยนี้ยังมีอยู่ไหมคาราไมพี่เติ้งปกติถ้าเกิดมาทางนี้ปุ๊บร้านอยู่ไหนอันนี้เดี๋ยวไม่ใช่เบียร์มันผิดตั้งแต่เราเปิดประตูเข้ามาเราต้องเจอร้านกาแฟแล้วอันนั้นนี่อะไรอันนี้เรียนรอบไปแล้วอันนี้เดี๋ยวนี้มันอันนี้เหมือนป่ะก็ควรจะเป็นอันนี้เรายืนกับพี่เจ้าที่เราตรงเดี๋ยวเข้าไปนะประเด็นคือสายลักเหมือน RE ซุปเปอร์จีนป่ะเออจริงแรกเขาขายของแต่งป่ะวะโอเคร้านที่เรามาคือร้านชื่อ Beans Coffee Roaster นะครับ Coffee Exploration ครับopen daily 10 am ถึง 3:00 น.เฮ้ยเหี้ย3:30 น.ครึ่งเข้าไปอุ้ยนี่เค้าเราก็ทํางานอยู่ทํางานอยู่อันนี้คือออฟฟิศฝากปริ้นงานได้มั้ยครับตามใจไม่ใช่ฮาร์ดสติ๊กเกอร์ฮาร์ดสติ๊กเกอร ทำไมมีรถไฟในร้านด้วยครับไม่ได้มันเดี๋ยวเขาสาวไปหมดลูกค้าสาวอยากได้ไหมครับหรือไม่ได้คือกูเข้าใจว่าวันนี้เราจะมาดูลูกค้าที่มาดูเชฟพี่เขาเรียกเชฟที่ไหนไม่ใช่เชฟบาริสต้าเดี๋ยวนะไอ้เหี้ยหล่อเท่ากันเลยหน้าตาละไม้ใครลึงเท่าเราอยู่ที่ร้านต้องเรียกอะไรบีนคอฟฟี่นะบีนโอเคแล้วนี่เป็นบาริสต้าสวัสดีครับชื่อน้องฟานจริงๆฟานเป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนมึงรุ่นเลยนะ37ครับ37 34ก็ต่างกัน4 ปี3 ปีครับแต่กูดูแก่กว่ามันเยอะเลยหล่อมากเลยทำไมหล่อน้องฟานนะครับนี่น้องฟานทำไมถึงเปิดร้านตรงนี้ทั้งความหวังคือตอนแรกเนี่ยทำตรงคั่วอย่างเดียวไม่ได้เปิดหน้าร้านคั่วส่งอันนี้เหรอใช่คั่วส่งร้านคาเฟ่คั่วส่งโรงแรมอะไรเงี้ยครับอ๋อแล้วลูกค้าก็ถามเยอะคนเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยเขาก็จะเข้าทางไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยครับอ๋อนี่ถนนนี่มาถนนใช่ใช่ทำไมไม่เข้าตรงเนี้ยเขาไม่ได้มีประตูเข้าเพราะว่าใครไม่ให้เข้าเขตไม่ให้เข้าสิแล้วไม่คุยกับเขตอ่ะคุยไม่ได้สิมันเป็นกฎหมายครับมันเป็นกฎหมายเพราะว่ามันติดถนนใหญ่เลยอ๋อโอเคมันเรื่องความปลอดภัยด้วยขอขั้นไปถึงพี่ยศบ้างไหมจะแต่งงานแล้วจะได้หล่อเหมือนครอบครัวเจ้าบ่าวจริงๆนะตอนคุณเขายืนอยู่นี่เหมือนเครื่องพวกกาแฟคุณจะมานั่งนี่เหมือนเก่ารัดเลยเก่าแล้วเฮียไก่เฮียนูเตอร์เล็กกูแล้วเก่าแล้ว
เจ้าให้กูแล้วอ่ะต่อแล้วไงต่อก็เลยเริ่มทยอยเปิดให้คนเข้ามาตอนแรกเนี่ยเราทำเป็นแบบเหมือนต้องนัดก่อนมันเล็กอะครับมันเล็กมันก็จะเล็กจริงมันจะอึดอัดเข้ามาเยอะพอคนเข้ามาเยอะมันจะอึดอัดก็เลยแบบทำเป็นแบบเวิร์กช็อปเล็กๆก็แล้วกันที่มาว่าให้เราแบบ create your own brand ก็คือแบบให้คนเข้ามาแบบทำเบรนด์ของตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยครับนี่เปิดมานานแค่ไหนละถ้าคนเข้ามาจริงๆเนี่ยเปิดช่วงมกราเขาเพิ่งต้นปีนี่เองเนาะใช่เพิ่งเปิดหลังโควิดนะไม่หลังโควิดยังไม่เจอโควิดโอเคใช่ครับทำเนี่ยก็ค่อยๆให้คนเข้ามาเรื่อยๆพอคนแบบตอบรับเยอะขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็นัดไม่ได้แล้วเพราะคน walk in เข้ามาเยอะเราก็เลยต้องปล่อยเลยเติมตามเลยก็ปล่อยตามเลยถ้าแน่นก็คือจะเข้ามาเลยแต่ว่าคือมันเข้ามาเยอะกว่าที่นัดไว้ใช่ก็เลยแบบงั้นปล่อยโฟลว์แล้วกันนั้นไม่ใช่คือมันอาจจะไม่ตรงเวลาบ้างแล้วบางอย่างนะเวลาไม่ได้เหมือนใครรู้ป่ะเหมือนเราเนี่ยแหละมันกูแหละทำไมครับบอกมาบ่ายสองกูกินข้าวเสร็จกูมาเลยอะไรประมาณนั้นใช่แล้วก็เมื่อกี้เราโชคดีว่าตอนนั้นคนเขาออกมาพอดีแล้วก็มันเนื่องจากเป็นโรงคั่วเนี่ยมันก็มีคั่วด้วยเวลาคนเข้ามาเนี่ยบางทีเจอจังหวะที่แบบคั่วกาแฟลูกค้าอยู่มันจะร้อนก็ต้องยอมรับมันไปก็คือต้องบอกลูกค้าว่ามันร้อนมากนะอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อมันร้อนตรงนี้ร้อนมากก็คือทุกคนก็คือเดินเข้าผ่านมาเนี่ยแม่งก็แบบผ่านออฟฟิศมาใช่แต่กับห้องนี้ทำไมออฟฟิศอยู่นี้แต่ออฟฟิศคือออฟฟิศของบริษัทเราความจริงเนี่ยบริษัทของฟานจริงๆแล้วส่วนนึงพาร์ทนึงเนี่ยทำร้านกาแฟอยู่สนามบินด้วยสนามบินสุวรรณภูมิอะไรพวกนั้นใช่ใช่ใช่มันก็เลยมีออฟฟิศด้วยแล้วมันก็ถูกบังคับด้วยทางคือจริงๆฟานอ่ะชอบกาแฟทางกาแฟมาก่อนใช่เคยทำโรงคั่ว OEM อ่ะใช่เพิ่งจะมาหน้าร้านเนี่ยก็เพิ่งปีนี้แหละใช่ครับสมัยเรียนพี่เด็กตั้งแต่เรียนเนาะสุดยอดนักเรียนที่สุดยอดเห็นนะไอดอลเลยไอดอลเขาจ่ายเธอไปเท่าไหร่มอนี่นี่สาวๆนี่ยืนริมระเบียงนี่สามชั้นนี่ขึ้นมองขึ้นมานี่ดึงมาลงทำโมเมนต์ที่แบบว่าแบบซื้อดอกไม้มาวาเลนไทน์อ่ะพี่ซื้อมาหกช่อแล้วยืนไม่ให้ทุกช่อให้ทุกชั้นเลยไล่ทุกชั้นเลยเอาปะเก๊กไงต้องโกนสเกตนะเจ๊ดีเลยครับพี่เบียร์เลยมามอฟานชั้นฟานเสร็จเดินขึ้นมาอีกพี่เบียร์ไปไหนอ่ะพี่ให้คนอยู่ด้านบนคือบ้านนี้ทำชอบทำอาหารพี่สาวก็ทำพี่สาวทำขนมใช่กินบ่อยนี่ลูกสาวแล้วกินบ่อยตอนนั้นครับฟานก็ทำกาแฟเพราะว่าที่บ้านทำไร่กาแฟด้วยจริงๆแล้วอ่ะที่บ้านมีไร่กาแฟอยู่ใช่ครับก็เลยทำกาแฟไร่อะไรเราอ่ะไร่อะไรคิดไม่ทันอ่ะดิเฮ้ยแสดงว่าเราก็ไปไม่ถูกเป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านกาแฟอยู่แล้วใช่ครับก็ทำกาแฟมาประมาณสัก10ปีแล้วมั้งครับไม่ต้องงี้เว้ยมึงเป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านกาแฟใช่มั้ยมึงต้องบอกอ๋อพี่ผมไม่ขนาดนั้นเอาใหม่นะ3 2 1มึงเป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านกาแฟใช่ไหมไม่ขนาดนั้นครับนี่เขารูปหล่อด้วยเขาถ่อมตัวด้วยพี่ไม่เหมือนเราเลยเกาลัดกูไม่เกาลัดเราหน้าตาไม่ดีหน้ารอขายเกาลัดกันเหนื่อยนะเพื่อสุขละเอาไหมเพื่อไม่ให้เป็นการเวลาเสียเวลาครับโอเคอ่ะมีอะไรให้กินบ้างครับโอเคถ้าถามว่ามีอะไรให้กินบ้างเนี่ยต้องถามว่าชอบกินกาแฟแบบไหนคือมันมีทุกแบบคือกาแฟมันมีหลายมันมาจากหลายประเทศแล้วกันโอเคเดี๋ยวนี้กาแฟมันก็แบบไอดีนิฟายตัวผมมันเองว่าไอ้กาแฟจากประเทศนี้รสชาติเป็นยังไงปลูกแบบไหนความสูงเท่าไหร่เหมือนไวน์เอางี้เหมือนไวน์อารมณ์เดียวกับไวน์แล้วคนไม่กินจะรู้ไหมถ้าไม่กินไวน์อารมณ์เดียวกับเนื้อวัวเนื้อวัวก็จะมีหลายประเภทญี่ปุ่นเนื้อญี่ปุ่นมาสเตอร์สกาอะไรอย่างเงี้ยรสชาติเทสโน้ตA3 A5 A6วิธีการกินก็จะแบบอาจจะต่างกันนิดหน่อยเนื้อวัวนี้อาจจะเหมาะกินแบบนี้เนื้อวัวแบบนี้อาจจะกินดิบได้เอาแบบเทพของกาแฟมากินพี่ต้องกินอะไรอ่ะแต่จริงๆพี่จะไม่ค่อยกินนมไม่กินนมกินกาแฟดำกาแฟดำกาแฟดำชอบเปรี้ยวไหมพอได้พี่ได้แต่พี่ไม่เปรี้ยวตีนนะบางคนไม่ชอบกาแฟกินติดเปรี้ยวนิดหน่อยเปรี้ยวชุดหนึ่งเปรี้ยวตีนเมื่อกี้โคตรจางเลยใช่ไหมแกตัดก็ตัดเข้ามาเล่นไปเยอะไม่หรือพี่ควรจะกินอันที่มีนมไม่กาแฟดำดีกว่าได้นะได้โอเคกาแฟดำคุณกินดำมากกว่าหรือนมมากกว่าเล็กคอมเมนต์เล็กคอมเมนต์คุณกินนมมากกว่ายิ่งผู้ชายจะกินนมบ่อยใช่ครับธรรมดาถูกต้องเราว่าเรากลับบ้านก่อนใช่ไหมเขาเริ่มไม่ไหวแล้วว่ะรีบกลับเขาไม่หล่อมากชวนมาทำไมวะเนี่ยชวนมาจ่ายตังค์ไงชวนจ่ายตังค์ไงอันนี้รายการเบียร์เคบินต้องมาถ้าทางก็ดูจะสายเดียวกับเรากันนะครับอ่ะมึงไม่ดูแลพี่ไม่แต่ภาพฟานที่บีคิดไว้ไม่ใช่แบบนี้เลยนะแต่จากก็คือนั่งดูทิกตอกที่เบียร์ส่งมาให้คือคิดว่าคนกับพูดแบบนี้นะไม่ได้จากดูแลเนี่ยมันเป็นงี้ตอนพี่เห็นน้องจับขนมเค้กคัพเค้กแล้วพี่คนละมุนมากผู้ชายคนนี้วันนี้พี่รู้แล้วแต่เกาลัดผมก็ลุ้นต้นเกียรติสุขแล้วนะครับจะกินอะไรเอากาแฟอะไรอันนี้ที่เปิดมาเนี่ยเปิดมาเพราะว่าเราอยากจะเผยแพร่คอนเซ็ปต์ด้านกาแฟเราหรือว่าเปิดมาเป็นเอาไว้ล่อเป็นฟังแต่งงานยังฟังแต่งงานแล้วเอาแต่งงานแล้วใช่โอเคดูอย่างเดียว
คือก็จะไม่ใช่กาแฟที่แบบว่าหาเหมือนกินตามพวกต้องบอกไปร้านกาแฟเชนอะไรเงี้ยครับจะไม่เจอรสชาตินี้ดีก็ดีดีก็ดีดีก็ดีกินแล้วอร่อยคือถ้าอธิบายคือที่นี่คือออกจะแบบว่าบอกได้ว่าชอบแบบไหนแล้วทำให้ได้เงี้ยใช่คือฟันทำงานเหมือนหมุนกลับฟันจะไม่ให้ลูกค้ามาถามฟันว่าฟันมีอะไรบ้างฟันจะถามลูกค้ากลับว่าลูกค้าอยากกินอะไรโอเคอยากชอบกาแฟแบบไหนอันนี้คือพอยนี่อันนี้คือพอยนะใช่ก็คือเหมือนทำแบบเอาไซน์อินมากกว่าไม่ใช่อินสตาแอลละคือสมัยก่อนอำนาจกาแฟสมัยก่อนเนี่ยเรามันก็มีเมกกาแฟให้ลูกค้าเลือกครับลูกค้าก็มาเลือกไม่กาแฟของเราทีนี้ไม่ใช่ละมันทำกับใหม่เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีความชอบไม่เหมือนกันเปรี้ยวขมหวานอะไรยังไงอยากกินกาแฟแบบไหนฟันก็จะทำกาแฟกับให้ลูกค้าใช่คุณฟางพอมีเม็ดที่แบบสมมติก่อนที่เราจะทำมีแบบก่อนจะคั่วเนี่ยลองให้ดูไหมครับฝากเอาเม็ดอิฐมาให้หน่อยดิที่มีคำถามทำไมมันมีกลิ่นผลไม้ได้กาแฟมันก็คือผลไม้อย่างนึงคือมันก็ปลูกกาแฟคือผลไม้อ่ะเม็ดกาแฟที่ออกมาก็เป็นเม็ดแดงๆเหมือนเชอร์รี่ครับแล้วมันใช่เม็ดเดียวกับเม็ดโกโก้ไหมอ่ะไม่ใช่คนละอันกันเห็นไหมพี่ยศโกโก้จะเป็นเหมือนมะละกอเป็นฝักแล้วข้างในเป็นเม็ดๆอยู่จะไม่คั่วไงมันก็จะขาวๆไงอ๋อนี่ก็คือก่อนคั่วนี่แหละคือพอคั่วเสร็จปุ๊บมันจะเป็นดำๆใช่ไหมครับใช่ครับโอเคเข้าใจแล้วที่เราได้ผมอาจจะมากินดำที่บอกให้กินอะไรนะเดอร์ตี้คืออะไรวะมันคือเป็นเมนูนึงที่เหมือนลาเต้เหมือนคาปูชิโน่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นพี่ขอแกล้งได้ไหมสมมติเป็นลูกค้าเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเชิญไปซอย4ครับไปเวนั่นแล้วอยากกินกาแฟครับกาแฟอยากกินเมนูประมาณไหนครับทานนมไหมปกติอะก็ usually กินลาเต้อยู่อะโอเคครับชอบกินกาแฟเปรี้ยวได้ไหมเปรี้ยวลาเต้เปรี้ยวได้หรือคะได้ครับก็ได้ครับอันนั้นหนูเปรี้ยวพอไหมฮะสุดเลยครับไอ้เหี้ยเดอร์ตี้อันนี้อยากรู้ส่วนตัวเพราะว่าเดอร์ตี้เนี่ยมันชื่อเรียกเพราะว่ามันมาจากหน้าตาของมันมันเดอร์ตี้ก็คือไม่สวยพอมันเป็นนมใช่ไหมครับมันท็อปช็อตอยู่ข้างบนเนี่ยมันไม่ใช่น้ำแข็งเนี่ยไอช็อตข้างบนเนี่ยมันค้างอยู่ข้างบนมันจะค่อยๆไหลลงมาค่อยๆไหลลงมาเปื่อนมันจะดูเปื่อนคล้ายประมาณอย่างนี้อะไรเงี้ยมันเรียกว่าเดอร์ตี้อ๋อโอเคใช่มันเป็นนมเย็นใช่ไหมครับแล้วก็ท็อปช็อตอยู่ข้างบนนมมันก็จะมีผสมแบบพวกครีมช็อตมันก็มีความหนาแน่นพอมันท็อปช็อตไปเนี่ยช็อตมันจะค่อยๆไหลออกมาไอ้กาแฟมันค่อยๆไหลมันก็เลยแต่ว่าอันนี้จะเย็นกว่าน้ำปกติอันเย็นกว่าเย็นกว่าเวลากินก็คือจะไม่ใช่หรอกก็คือคลิปกินเลยซึ่งถ้ายิ่งนมเย็นมากๆมันจะเห็นความแตกต่างชัดใช่ใช่สวยเดอร์ทีแต่ไม่หวานไม่อะไรเลยไม่หวานครับก็แต่มีความหวานมีความมันของแบบครีมผสมนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างร้านกาแฟเปิดวันกี่โมงครับเป็นไงดีเปิดร้านไวเลยผมบอกเลยอร่อยว่ะสองทุ่มเลยเที่ยงคืนที่เนี่ยเคยอ๋อเดี๋ยวหมดอะไรนะเดี๋ยวหมดเอาไม่ได้เดี๋ยวหมดด้วยเฮียอร่อยป่ะอร่อยป่ะอร่อยอ่ะไอ้ยันอันนี้อร่อยอ่ะอยากให้ชิมอ่ะอันนี้แม่งนัวนี่นมเหรอเนี่ยนมจืดนะครับแต่ผสมครีมสดไปนิดนึงเพิ่มเทคเจอร์ของถามมิวแล้วเขาบอกเป็นนมแท้ไตในท้องแก่ครับอะไรนมครับอะไรครับดีครับดีชอบครับดีเหรอครับโอเคคือพอดีปากดำครับดื่มนมปากแดงครับดื่มแดงปากแดงนมดำครับผมโอ้ยจะเวียนหัวนมฟันเริ่มแบบว่าโอ้ยเวียนจะคุยกับพวกนี้แล้วเราจะไปสายไหนดีงงไหมครับงงพี่ยศสั่งอะเออกูสั่งกูเริ่มเดือดตีแล้วมึงเอาเดือดตีกูสั่งกูเริ่มสั่งใครสั่งมึงตอบไปดีใครสั่งฟันเชื่อพี่กระเป๋าตังค์หรือพี่อันนี้เมนูไหนเป็นเมนูเด็ดที่แบบลูกค้ากินเยอะเมนูเด็ดเนี่ยเราจะไม่มีเมนูความเด็ดของเราคือเรามีเม็ดให้เลือกเยอะนี่ไงเห็นเม็ดเขาเปล่าเพราะฉะนั้นอ่ะเยอะมากเป็นแผงเลยแบบสเต็ปทูอารมณ์ฟาคืออย่างพี่เบียร์ทำร้านอาหารพี่รู้ว่าเรื่องรสชาติเรื่องอาหารเป็น subjective มากแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยฟันจะไม่จัดว่าคนนี้ต้องกินของดีอันนี้จะอร่อยสุดแล้วไม่มีผมฟังก็จะบอกว่าแต่ละคนมันชอบไม่เหมือนกันเราก็จะเล็กก็เป็นให้มันเหมาะกับเขามากกว่าเป็นเบสสแตนดาร์ดมีไหมเบสอะไรเงี้ยก็ตีเป็นอ่ะสมมติ85บาทแก้ที่พี่เบียร์กินไปแก้80บาทเฮ้ยใช่เหรอใช่เฮียรสชาติมันโคตรหนูเลยอ่ะช็อกโกแลตจะแพงหน่อยเพราะใช่เหรอช็อกโกแลตมันก็จะแบบก็100นิดนี่แหละครับประมาณนี้แต่กาแฟคืออย่างที่บอกครับเนื่องจากพอมันแยกกันเหมือนเราไปกินตลาดปลาที่เบียร์ค่าวัตถุดิบอีกส่วนนึงค่าทำอีกส่วนนึงคุณนึกว่า200กว่า300เวลาบวกกันมันก็เลยดูถูกนะครับว่ามันก็ในมุมของคนทำมัน
ต้นทุนเราได้อยู่แล้วเราแค่บวกกำไรไปแค่นิดๆหน่อยๆแล้วก็มาบวกกันอารมณ์คอนเซ็ปต์ที่คิดตอนแรกที่คิดจะขายที่ร้านเนี้ยเราคิดว่าเราอยากทำตัวเองเหมือนร้านขายส่งแถวมหาลัยเราอยากกินเหล้าอยากกินแอลกอฮอล์เราจะไม่เดินเข้าร้านเหล้าเด็กๆมหาลัยไม่มีเงินอ่ะเงินน้อยอ่ะเราจะไม่เดินเข้าร้านเหล้าเพราะว่าร้านเหล้ามีตัวเลือกน้อยเราก็แพงเราก็จะไปกินร้านขายส่งร้านเฮียขายส่งยี่ปัวยี่ปัวที่มีแบบเฮียหลายยี่ปัวแล้วก็แต่ว่าที่นั่งไม่ต้องดีนั่งข้างทางได้อารมณ์ที่ได้เหมือนกันเลยเราคิดคอนเซ็ปต์นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะให้ลูกค้าเลือกเมนูก่อนเพราะว่าเม็ดแต่ละตัวราคาไม่เท่ากันการที่เราจะไปฟิกราคาบางทีมันอาจจะดูไม่เป็นธรรมกับลูกค้ามากเท่าไหร่ในมุมผมก็เลยว่าคุณอยากกินเม็ดตัวนี้ราคาเท่านี้คุณก็ไปบวกกับราคาค่าทำหัวอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะงั้นราคาเวลาบวกไปบวกมาราคามันจะไม่สูงเท่าราคาตลาดแล้วเพราะว่าเราเป็นร้านญี่ปุ่นอะนี่วันนี้ได้เป็นกาแฟโอเคก็วันนี้มาถ่ายน้องฟานนะเป็นน้องต้องบอกเมื่อกี้ท้าความว่าเขาเนี่ยเป็นรุ่นน้องผมที่โรงเรียนใช่เนี่ยเดี๋ยวผมก็ทำเบนไปนี่มาผมก็ตั้งไว้เดี๋ยวตั้งไว้ในร้านเลยโอเคแล้วก็ให้ลูกค้าเลือกว่าเนี่ยมีเบนของพี่เบียร์อยู่แล้วถ้าลูกค้าของพี่เบียร์มาก็กินตัวนี้เลยโอเคเดี๋ยวผมทำเบนไว้ให้อันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะซื้อไว้20แก้วโดยใช้เมล็ดนี่เบียร์ไวโยกนี่เลยโหนี่เฮ้ยกูไปชื่อกาแฟแล้วว่านี่ OEM กาแฟแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเป็นเม็ดแรกนะครับผมเม็ดแรกเม็ดแรกเฮียนะครับวันนี้อธิบายให้ผมหน่อยผมเริ่มงงเม็ดแรกไปตรงตัวมึงอ่ะมึงก็เม็ดแรก20เนาะ20เนาะมาบอกว่ามาจากช่องเบียร์ประโยคนะก็แวะมาแล้วก็มาคุยกับพี่ฟานหรือว่าทีมงานได้เพราะว่าขอ1แก้วแต่ไม่ใช่มาเอา1แก้วแล้วกลับบ้านถ่ายรูปพี่ฟานซื้อก่อนซื้อแล้วนะเว้ยแล้วเกิดมาแล้วผมก็มาดูพี่เบียร์ก็จะได้ฟรีเป็นเบียร์ประโยคเบรนด์อีกแก้วใช่ๆๆๆถ้าพี่ฟานไม่อยู่เจอพี่ก็ขายเกาลัดนะครับผมนี่เออผมว่าจะได้นะคิดถึงว่าหลีป่ะนั่งอยู่ตั้งนานแล้วเนี่ยนั่งอยู่นานละเคลียร์บินครับเคลียร์บินเคลียร์บินเคลียร์บินเก็บตังค์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 เคลียร์บินเคลียร์บินกดมา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 เท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะเดี๋ยวก่อนจะพุ่งไปไหนไอ้เหี้ยมาปีสองไม่แพงนะอันนี้ที่ยากนิดนึงกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเฮบิ้งเมื่อกี้คือว่าอะไรว่าแต่ละอย่างที่คนจะสั่งเนี่ยคือฟางเขาบอกเขาอยากจะทำให้ราคามันไม่เหมือนกันให้เป็นกาแฟที่ลูกค้าชอบได้ครับได้ครับพูดเลยครับพูดมาแล้วไทยพูดครับ yes. ช่องทางการติดต่อของร้านนะครับเริ่มครับนั่นคือเบียร์ใครเปิดปากแล้วน้องพูดก็มีInstagram ครับ IG นะครับ b.bkk นะครับ Facebook นะครับ b.loster นะครับ .bkk ครับจะไม่ไหวแล้วครับจะไม่ไหวเดี๋ยวส่งให้อีกว่ามึงขึ้นให้ง่ายกว่ามีอะไรไหมผมมาไหมครับก็เรียบร้อยวันนี้2มื้อนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยว5หม้อเฮียบิ๊ก5หม้อก็กินไปเต็มอิ่มนะแล้วเราก็ซื้อก๋วยเตี๋ยวไว้กี่จาน20นะครับไม่ใช่ซื้อก๋วยเตี๋ยวลมเบียร์ร้านสมองใหม่ร้านสมองใหม่ซื้อเตี๋ยวไว้20ถ้วยนะครับใครดูแล้วก็รีบตามไปกินได้นะครับอร่อยมากอร่อยมากจริงยังนึกถึงตอนที่กัดคำแรกอยู่เลยตอนเนี้ยส่วนร้านเมื่อกี้นะครับร้านกาแฟสุดหล่อ Beans Coffee ทองหล่อนะครับอยู่ทองหล่อระหว่างตึกอะไรเนี่ยอยู่ตรงข้ามสอนอทองหล่อใช่ทองหล่อนะครับร้านเขาเปิด10โมงปิดบ่ายสามครึ่งบ่ายสามครึ่งนะก็ทุกวันเป็นเวลาระยะเวลากินกาแฟพอดีสั่งกลับบ้านก็ได้หรือจะซื้อเมล็ดก็ได้หรือซื้อเมล็ดก็ได้ไปทำที่บ้านก็ได้คอนเซ็ปต์ก็ได้นะเป็นรุ่นน้องผมเองน้องฟางน่ารักนะครับก็หล่อด้วยน่ารักด้วยใส่ดีด้วยนะก็แต่ว่าแต่งงานแล้วสองอันที่เรามาเลือกก็คือมีคาแรคเตอร์ที่ดีทั้งคู่นะครับแล้วก็เจ้าของร้านหรือว่าคนที่ดูแลร้านเนี่ยเขาก็เป็นคนขยันทั้งคู่นะครับใช่ใครที่เปิดร้านอาหารหรือว่าคิดจะเปิดร้านอาหารหรือคิดจะทำธุรกิจต่างๆนะก็ต้องเอาใจใส่มากๆเหมือนเฮียบิ๊กเนาะเฮียบิ๊กมันกดเอ็นอย่างนะซึ่งเมื่อกี้หลังไมค์เนี่ยผมกับเฮียบิ๊กและผมกับน้องฟานเนี่ยได้คุยกันแล้วว่าเราอาจจะทำอะไรธุรกิจด้วยกันด้วยนะครับคือถ้าเบียร์ยังเบียร์เคลียร์บินอยู่เราว่าเราทุกร้านเราจะทำทุกร้านเกินไปปะอะไม่เราต้องหาร้านที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าจะเหมาะกับเราไงเบียร์จะเปิดเป็นตึกขึ้นมาแล้วแบบมีทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างฟู้ดเซ็นเตอร์และวันนี้เราถ่ายอีกเทปนึงตอนเย็นเดี๋ยวตามมาใน EP ต่อไปจะไปบอกสั่งเปิดตึกใหม่มันไม่เอาใครแล้ววะไม่เอาแล้วมันเป็นไปไม่ได้ละแล้วพบกับรายการเบียร์เคลียร์บินใหม่นะครับบ๊ายบายสวัสดีเจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ